สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาชมรีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์ต่อพังพรนะครับผมนะอุปกรณ์ต่อพังพรนะครับเซตนี้จะเป็นงานเซตสายสลิงนะครับทุกคนจะมีให้พร้อมรังเก็บนะจะมีให้พร้อมรังเก็บเลยนะครับผมนะเป็นงานสายสลิงนะครับงานตัวเอสทองเหลืองนะครับผมนะก็จะมี5หลัก30บ่วง1เซตนะครับผมนะจะมีพร้อมชุดเสียงพร้อมลำโพงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานด้วยนะครับทุกคนนะวิธีการใช้งานของบ่วงนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมวิธีการปักบ่วงนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะปักเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเราจะใช้สีไม้ก่อนนะทำเป็นเหลี่ยมเลยนะจะปักเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมมันจะมี5หลักนะ1เซตทุกคนทุกคนปักได้เลยนะครับแล้วก็เราจะตั้งตัวลำโพงตรงกลางกับตัวแมมเสียงนะครับพังปอนมันจะเข้ามาแน่นอนนะอันนี้แบบเราจะดักเป็นล้อมนะครับผมนะมันจะมาทางไหนก็มันเข้าตีตรงบ่วงมุมไหนก็แล้วแต่นะครับผมนะจะปักแบบนี้เลยแล้วก็เหลืออีกหนึ่งก็เราปักทางไปเลยนะถ้าจะให้พอดีเนี่ยลูกค้ารับ2เซตเนี่ยมันพอดีเลยเราไปดักทางด้วยไงนะก็เหลืออีก1ชิ้นนะก็ดักทางไปเลยนะเราคิดว่าตรงผ่อนมันจะเข้าทางไหนก็ไปปักไปเลยให้บ่วงกับดินห่างประมาณนิ้วหนึ่งนะนิ้วหนึ่งนะดักตรงนี้ไว้ให้บ่วงกับดินห่างประมาณนิ้วหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราจะตั้งตัวลำโพงแล้วก็ปิดด้วยเป็นไม้นะครับผมง่ายๆนะครับต่อพังพรนะครับผมให้บ่วงห่างกับดินประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมนี่เป็นสาธิตนะครับผมนะผมปักสูงเพราะว่าดินมันแข็งนะครับผมนะทุกคนนะสำหรับไปต่อจริงลูกค้าต้องปักให้บ่วงกับดินห่างกันประมาณนิ้วหนึ่งนี้พอดีเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมก็วิธีการเก็บก็ง่ายๆนะครับผมนะเก็บก็เก็บทั่วไปนะครับผมนะก็เก็บรังเก็บได้เลยนะครับผมก็สภาพมันก็จะเป็นสภาพเดิมเลยนะครับผมมันจะมีรังเก็บให้ด้วยนะครับผมนะจะมีรังเก็บพร้อมนะฮะก็หาไม้นะครับก็สำหรับลูกค้าคนไหนที่ตามหาอยู่ที่สนใจบ่วงดักพังพรนะครับผมนะพร้อมต่อนะครับมีชุดเสียงพร้อมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมทางค่ายเรานะครับผมนะคลิปนี้ผมลากันเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะใครที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับของค่ายบางอีนะครับสวัสดีครับ